ของเล็กเนาะจ้าพี่น้องจ้าเป็นวันหยุดของเล็กกันเลยวันหยุดก็เฮ็ดอันนั้นอันนี้เสร็จแล้วเนาะจ้าพี่น้องบาดนี้ก็เลยเล็กบ่ได้มีเวลาดูแลต้นไม้ปานใดจ้าพี่น้องบาดนี้เฮาหยุดเนาะจ้าเฮาหยุดกันเลยได้โอกาสจ้าพี่น้องได้โอกาสก็สิมาเว้ามาคุยเรื่องงานเรื่องการแน่แล้วก็มาเฮ็ดต้นไม้เนาะจ้าพี่น้องต้นไม้เดี๋ยวพี่น้องจ้าเบิ่งดอกกล้วยไม้มันสิตายละจ้าเพราะว่ามันโดนเติบแล้วเนาะจ้าโดนเติบแล้วแล้วก็อันโตไม้มันกําลังปงขึ้นจ้าพี่น้องเฮาก็ต้องตัดโตเก่ามันลงเนาะจ้าพี่น้องจ้าตัดโตเก่ามันลงแล้วก็เล็กสิมาเอาต้นไม้ลงกระถางจ้าพี่น้องต้นไม้ที่พ่อใหญ่แล้วซื้อมาเนาะจ้าพี่น้องเล็กก็บ่รู้ดอกว่ามันซื้อหยังจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าพ่อใหญ่แล้วซื้อมามันเป็นจังซี่จ้าพี่น้องมันเป็นจังซี่เลยก็สิเอากระถางออกเอากระถางออกแล้วก็เอาลงดินนะจ้าพี่น้องจ้าเอาลงดินเนาะจ้าแล้วก็ก็สิมีต้นไม้หลายต้นไม้อยู่จ้าพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นบักนาวสีส้มจ้าพี่น้องบักนาวสีส้มเนาะจ้าบักนาวสีส้มเขาเอิ้นอีหยังก็ล่ะบักนาวสีส้มบ้านนี้เขาเอิ้นซิตรุนเนาะจ้าซิตรุนจ้าแต่ว่าไอ้บ้านเฮาก็เอิ้นบักนาวสีเหลืองน่ะจ้าพี่น้องหน่วยใหญ่ๆนั่นน่ะจ้านี่ล่ะเล็กก็สิเอามาลงเอาดินใส่ใหม่เนาะจ้าพี่น้องเบิ่งท่านางสวยงามบ่จ้าพี่น้องจ้าก่อนอื่นสิไปเฮ็ดเนาะจ้าพี่น้องก่อนอื่นสิไปเฮ็ดเล็กก็สิเข้ามาเว้ามาคุยเรื่องการทํางานของเล็กเนาะจ้าพี่น้องเรื่องการทํางานของเล็กก็หลายๆคนที่ติดตามที่อยู่น้ําเล็กมากก็สิฮู้เนาะว่าแต่ก่อนน่ะเล็กเฮ็ดงานอยู่แคมปิ้งเนาะจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็แคมปิ้งกะสิเป็นงานที่ช่วงหน้าร้อนเนาะจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ช่วงนี้เล็กกะมาได้งานได้งานอีกทีนึงแต่เป็นงานเขาเอิ้นว่างานประจํานะจ้าพี่น้องถามว่าคําว่างานประจําเนาะจ้าพี่น้องมันกะสิแยกเป็นได้หลายข้อคือกันจ้าพี่น้องมันกะอยู่มันก็อยู่ที่โตของเฮาคือกันจ้ะไอ้ถึงว่าเฮาสิเซ็นสัญญาเนาะจ้ะเดี๋ยวเล็กสิมาเว้าในอีกข้อนึงว่ามันสิเป็นจังไดเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กเฮ็ดงานอยู่ไอ้อยู่ในเมืองนี่ล่ะจ้ะพี่น้องเล็กเฮ็ดงานอยู่ในเมืองเป็นร้านอาหารเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นร้านอาหารไอ้เป็นของคนจีนจ้ะพี่น้องเป็นร้านอาหารจีนเนาะจ้ะกะช่วงเช้าจาก10โมงจาก10โมงถึงบ่าย2หรือบ่าย3ก็สิเป็นช่วงช่วงของบุฟเฟ่จ้าพี่น้องบุฟเฟ่หลังจากบ่าย2แล้วหลังจากบ่าย2ก็สิเป็นอาหารตามสั่งจ้าพี่น้องจ้าอาหารตามสั่งกับอาหารออเดอร์ล่ะเนาะจ้าพี่น้องจ้ากะเล็กกะเฮ็ดบางมื้อเล็กกะเลิก1ทุ่มบางมื้อกะ2ทุ่มก็แล้วแต่เนาะจ้าพี่น้องก็ไอ้ก็สิอยู่ประมาณนี้จ้าพี่น้องจ้าก็ถามว่าการทํางานน่ะมันเมื่อยบ่มันงานสมองเนาะจ้าพี่น้องมันก็เมื่อยทุกหม่องล่ะจ้าพี่น้องมันอยู่ที่เฮาจะสู้มันไหวบ่เท่านั้นล่ะจ้าพี่น้องถ้าสู้บ่ไหวถ้าถอยเฮาก็บ่มีงานจ้าพี่น้องเฮาก็ต้องสู้ถึงสินัก4อันนี้ปานใดเฮาก็ต้องสู้เนาะจ้าพี่น้องจ้างานทุกทีล่ะจ้าพี่น้องมันมีอุปสรรคเนาะจ้าพี่น้องจ้าเล็กสิมาเว้าเรื่องอุปสรรคเนาะจ้าอุปสรรคการทํางานของเล็กน่ะก็คือบอกได้เลยจ้าพี่น้องจ้าภาษานี่ก็คือเป็นมาอันดับที่1จ้าพี่น้องงานเมื่อยน่ะเล็กบ่ย่านจ้าพี่น้องแต่ว่ามันมาเมื่อยอีตรงที่ภาษาจ้ะพี่น้องหนึ่งการทำงานร้านอาหารเนาะจ้ะพี่น้องมันต้องไปรับออเดอร์เนาะจ้ะพี่น้องรับออเดอร์เขาก็ต้องเว้าภาษาได้แล้วก็เขาก็ต้องสามารถอ่านเมนูได้แล้วก็รู้ว่าเมนูนั้นรู้ว่าเมนูนี้ลูกค้าต้องการอะไรนะจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ละมันก็เลยหนึ่งปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นมามีมือหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องเล็กสิเว้าสู่ฟังเล็กเสียใจหลายเสียความรู้สึกในตัวของเจ้าของเองบ่ไปรับออเดอร์นะจ๊ะพี่น้องจ้ารับออเดอร์ด้วยความที่ว่าเฮากะ1เฮากะเป็นเด็กใหม่นําเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเป็นเด็กใหม่นําแน่เฮากะยังทันได้รู้จักเมนูปานใดเนาะจ้ะแล้วก็มื้อนั้นอ่า
เล็กเล็กก็เลยไปฮัทเนาะจ้ะพี่เพิ่นก็บอกว่าต้องฮัทพี่เพิ่นกับคนไทยละจ้ะพี่เพิ่นคนไทยเพิ่นอยู่หันประมาณ 5-6 ปีแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะพี่แล้วเก่งอีหลีจ้ะเก่งอีหลียอมรับแล้วก็พี่แล้วก็เลยว่าต้องฮัทไปรับออเดอร์จากลูกค้านะจ้ะพี่น้องจ้ะกะมือแรกกะโอเคอยู่จ้ะช่วงมือ2มือแรกนะจ้ะพี่น้องจ้ะกะบาทนี่เลยก็เลยไปรับมือนั้นก็เลยไปรับออเดอร์จ้ะพี่น้องจ้ะไปรับออเดอร์รับออเดอร์พลาดจ้ะพี่น้องรับออเดอร์พลาดจ้ะก็เลยเอาไปเสียบไว้ให้พ่อครัวเนาะจ้ะเสียบไว้ให้พ่อครัวรับออเดอร์เสร็จแล้วก็ไปเสียบไว้เสียบไว้บาทนี้ก็เลยเอามาเสิร์ฟเขาพี่น้องจ้ะเอามาเสิร์ฟลูกค้าก็เลยบอกว่าฉันบ่ได้สั่งเมนูนี้ฉันสั่งอีกแบบนึงว่าซั่นจ้ะพี่น้องเลขนี้ไปเอาไปเสิร์ฟเสร็จพี่น้องจ้ะถือถ้วยจานนะที่ว่าเมนูที่เฮารับออเดอร์ผิดนะจ๊ะพี่น้องย่างเข้ามาในครัวจ้ะพี่น้องจ้ะย่างเข้ามาในครัวในสมองแลมติ้วล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะมันเสียความรู้สึกแล้วว่าเป็นหยังเรื่องแค่นี้เจ้าของคือเฮ็ดบ่ได้เป็นจังซี่นะจ้ะน้อยใจเครียดให้เจ้าของจ้ะพี่น้องเครียดให้เจ้าของระบาดนี่ก็ถือกับเข้ามาก็เลยเฮาด้วยความที่เฮาผาดเนาะเฮาผ่านเฮาเลยว่าฉันขอโทษเด้อฉันรับออเดอร์ผิดเขาสั่งอีกเมนูนึงนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะบาทนี่ก็พ่อครัวคนนึงอยู่ในหั่นเพิ่นเป็นไอ้เฒ่าแก่เนาะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเป็นเฒ่าแก่อยู่ในห้องครัวล่ะจ๊ะพี่น้องแล้วก็เลยเว้าสู่ฟังแล้วก็เว้าแล้วก็ตําหนิล่ะจ๊ะพี่น้องตําหนิแล้วก็ว่าบ่ได้เว้าแฮงดอกจ๊ะก็คือตําหนิว่าเธอน่ะเวลารับออเดอร์อ่ะเธอต้องฟังให้ดีๆก่อนเพราะว่า1พอครัวทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่ได้ว่ามันสิเฮ็ดเมนูแต่ละเมนูมันบ่ได้เฮ็ด2 3นาทีจ้ะพี่น้องมันต้องใส่เวลาแล้วเพิ่นก็ว่าฉันบ่ได้มีเวลาที่ต้องมาแก้ไขเมนูอยู่ตลอดเวลาประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นว่าเสียความรู้สึกเสียเซลล์นะจ้ะพี่น้องเสียเซลล์ความรู้สึกว่าน่าฉันขอโทษแต่ว่าก็หลังจากนั้นมันก็เลยกลายเป็นมีความรู้สึกว่าบ่กล้าไปรับออเดอร์จ้ะพี่น้องบ่กล้าไปรับออเดอร์อย่ารับออเดอร์ผิดจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าถามว่ามือนั้นพี่น้องทั้งไปรับไปไอ้นี่เสิร์ฟอาหารเนาะจ้ะแลนเสิร์ฟอาหารหลังจากที่ว่ารับเมนูผิดแล้วก็เป็นยันเนาะจ้ะเป็นยันที่แบบว่าต้องรับออเดอร์ผิดแล้วก็ต้องโดนตำหนินะจ้ะกับหลังจากนั้นความอ่อนแอมันก็เกิดขึ้นอ่ะมันต้องเกิดอยู่แล้วเนาะจ้ะพี่น้องเล็กคิดว่ามันต้องเจอกับพี่ๆน้องๆหลายๆคนมันต้องมีอยู่แล้วอุปสรรคในการทำงานเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กก็เลยมีความรู้สึกว่าน้ำตามันมีความรู้สึกว่าเสียใจจ้ะบาดนี่พี่คนไทยแล้วก็รู้เนาะพี่ที่เฮ็ดงานอยู่หั่นแล้วก็มาปลอบใจจ้ะแล้วก็ดีจ้ะแล้วก็ดีแล้วว่าตะกี้พี่มาเฮ็ดอยู่แรกๆพี่กับผิดคือกันอย่าไปคิดร้ายระวังสิเนาะจ้ะพี่แล้วก็พยายามปลอบใจอย่าให้คิดร้ายแล้วก็สอนในทางนั้นทางนี้ล่ะด้วยความปึกของเจ้าของล่ะพี่น้องจ้ะนี่ล่ะเลยก็เลยว่าภาษาพี่น้องจ้ะการที่สีใส่ชีวิตอยู่ในเมืองนอกเนาะการทํางานอยู่ในเมืองนอกการภาษาสําคัญหลายพี่น้องจ้ะสําคัญหลายบ่แม่นว่าเฮาอยู่เมืองนอกแล้วการทำงานถึงว่าสิทำความสะอาดหรือทำงานอะไรก็ตามจ้ะพี่น้องการที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศภาษานี่เป็นอีหยังที่ว่าสำคัญที่สุดนะจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าทุกมื้อนี่เลยก็พยายามที่ว่าสิอ่านแล้วก็พยายามที่สิเฮ็ดบ่ให้มันผ่านหน่อยที่สุดนะจ้ะพี่น้องจ้ะก็นี่ก็คือเป็นประสบการณ์ของการทำงานของเล็กนอกจากพี่น้องจ้าเล็กก็เอามาเบาสู้พี่ๆน้องๆเฮาฟังแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างก็นั่นเดี๋ยวเล็กสิเก็บประสบการณ์มาเบาสู้พี่ๆน้องๆเฮาฟังนอกจากพี่น้องจ้านี่ก็เป็นประสบการณ์การทำงานนอกจากพี่น้องเล็กก็เอามาเบาสู้พี่ๆน้องๆเฮาฟังนอกจากพี่น้องว่าการใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะมันมีหลายๆอย่างที่เฮาต้องสู้ได้ว่าสิวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาเนาะจ้ะพี่น้องภาษาแต่ว่าก็มันก็ต้องสู้กันไปเนาะจ้ะพี่น้องบ่ว่าตาการทำงานอยู่ในเมืองนอกหรื
หรืออยู่ในเมืองไทยเฮาเนาะจ้ะพี่น้องในถิ่นต่างๆก็ต้องสู่แต่ละคนก็อาจจะสู่ในสิ่งต่างๆกันไปเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าที่ว่าการมาสู่กับวัฒนธรรมกับคนต่างประเทศที่แบบว่าบ่แม่นคนบ้านเฮาน่ะจ้ะพี่น้องจ้ะมันก็อาจสิยากจักหน่อยนึงกับการสื่อสารแน่นึงกับการใช้ภาษาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะจ้ะพี่น้องมันก็กลายเป็นการเฮาต้องเอียงก็ต้องสู่ต้องเอียงก็เขาเอิ้นว่าไฟติ้งนะต้องแบบว่าไอเอียงก็ดับเบิ้ลนะพี่น้องจ้าต้องเป็น2เท่า3เท่าเนาะจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่ากับบ่ท้อจ้าพี่น้องก็เฮาก็เฮ็ดให้ดีที่สุดในมื้อนี้เฮาคิดว่าเฮาดีที่สุดแล้วก็ถ้าทั้งหน้าเฮาอาการที่เฮาทําดีที่สุดแล้วมันยังบ่ได้ดีก็ถือว่ามันยังบ่ได้โอเคก็ถือซะว่ามันอาจสิบ่แม่นมือของเฮาเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็เฮ็ดให้มันดีที่สุดถ้าในเมื่อเฮาคิดว่าเฮาเฮ็ดดีที่สุดแล้วถ้ามันยังพลาดหรือว่ามันผิดหวังในสิ่งที่เฮาเฮ็ดอยู่น่ะก็เฮาบ่ต้องไปเสียใจเพราะว่าเฮาคิดว่าเฮาเฮ็ดดีที่สุดแล้วเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะก็โอเคจ้ะพี่น้องคลิปนี้เล็กก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆเนาะจ้ะไอ้ก่อนสินี่ก็เล็กก็ขอขอบคุณหลายๆเนาะจ้ะพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจเล็กเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กก็สิคอยทยอยกับเข้าไปหาพี่ๆน้องๆเนาะจ้ะสู้ๆมันไปเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะสู้ๆมันไปสู้มื้อนี้จ้ะเฮ็ดมื้อนี้ให้มันดีเพื่อวันข้างหน้ามันสิเป็นยังไงก็ทราบมันเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะขอให้เฮาฮู้ว่าเขาทำดีที่สุดแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะโอเคจ๊ะพี่น้องเบิ้งดอกไม้เลขจ๊ะพี่น้องเบิ้งมันแตกนอเอาเงาะไอ้แง่ขึ้นจ๊ะพี่น้องรู้สึกว่า1 2 3 4นอ4นอเนาะจ๊ะพี่น้องตะอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเบิ้งพี่น้องอวดรู้ว่าอยู่จ๊ะพี่น้องจ๊ะแล้วก็อันนี้เนาะจ๊ะปกติมันสิตายล่ะเด้จ๊ะพี่น้องมันสิตายแล้วบาดนี้เลยก็มาซื้อคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การดูแลของเฮาเนาะจ้ะพี่น้องการใส่ใจและการดูแลเนาะจ้ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างก็บ่แตกต่างกับต้นใหม่เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะถ้าเฮาคิดว่าเฮาเฮ็ดดีแล้วมันก็ต้องงอกเงยมาดีคือต้นใหม่นี่ล่ะเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องคลิปนี้เล็กก็เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนเนาะจ้ะพี่น้องพากันดูแลสุขภาพด้วยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเล็กก็สิเอาต้นใหม่เอาดอกไม้ลงกระถางเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะพักกันดูแลสุขภาพด้วยจ้ะพี่น้องดูแลสุขภาพนะจ้าเอาไว้พอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะพี่น้องบ๊ายบายจ้ะ บอกเป็นต้อยหอย บ๊ายบายจ้ะพี่น้อง